ยมาเจออันนี้ก่อนน้อนเขาว่ากันว่าแมคโครมีของเยอะมากไปเลื่อนเจอในฟีดเฟซบุ๊กและเห็นกลุ่มๆนึงชื่อของดีกินไปเถอะเพราะเอาแบบของที่อยู่ในแมคโครมารีวิวเจอตัวมาเป็นเชฟไม่ใช่เป็นเชฟอย่างเดียวนะต้องพามาชิมของก็คือต่ายมาทีไรของกินตลอดจ้าเพราะวันนี้เราจะไปซื้อของแล้วก็ไปลองทำกันอ่ะเป็นแอดไปดูอาหารสดไหมอยากดูไข่ต้มตอนนี้เราก็มาถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วเอามาตู้แช่ตู้แช่จะไปดูไอ้นี่ไส้กรอกชีสเราต้องไปชิมก่อนเราเดินมาเจออันนี้ก่อนเห็นแป้งรูปเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปด้วยอันนี้อุ้ยอุ้ยอะไรของใหม่คือตัวใหญ่มากเลยดูดิปกติมันจะเป็นแบบตัวเล็กๆอะตามงานวัดอะใช่ใช่ยอดถ้าไม่จินตนาการไม่ได้เชื่อว่าอย่างเงี้ยปิ้งไก่เหมือนกับทำตัวแล้วก็ทำมันอะไรอ่ะเนื้อโคหกเมนูออสเตรเลียสินค้าดำเข้าพรีเมียมอันนี้อร่อยเขาบอกว่ามันหมดแฮปปี้ดีเลยป่ะอันนี้มีนะสาขาเนื้อโคลาดขาวจ้าเราได้ของมาครบแล้วเราจะไปจ่ายตังค์หลังจากที่เรากลับมาจากแมคโครแล้วอันนี้มีแป้งโรตีมีน้ำดำน้ำดำมีไข่ปลาหมึกและสิ่งที่เขาบอกเรามาหลายๆอย่างก็คือหาไม่ได้ใช่ใช่กรอกชีสหรือว่าปลาไหลปลาไหลก็เรามาลองทำกันเลยนี่คือแผ่นแป้งโรตีเฮ้ยอะไรอ่ะแค่นี้มันก็เอาอ่ะเราต้องใส่เนยก่อนเออว่ะทำเซียนทำเซียนใส่เลยเดี๋ยวเนยละลายเฮ้ยเนี่ยดูดิมันสุกแล้วมั้งเลยอ่ะกลิ่นมันแบบดูไหม้อ่ะเห็นปะจะกรอบเลยอ่ะมันต้องผึ่งไว้ก่อนเปล่าลองดูลองดูสรุปว่าเราทำผิดก็คือในเนี้ยเขาแนะนำว่าให้ใช้แป้งตอนมันแบบแข็งอยู่แข็งๆเหมือนเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ออกมาสักพักแล้วไม่ต้องใส่เนยด้วยใช่ถ้าถามว่าใส่เนยกินได้ไหมก็กินได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะมาต่อกันที่เมนูที่2ก่อนพี่ไม้ก็คือไข่ปลาหมึกกล้วยทอดดูดีใหญ่มากแค่เท่ามือหนูเลยเราใส่แป้งโกกิเพื่อความกรอบแอบดูอยู่แอบดูทุลักทุเลจังวะใช่ปะเมนูต่อไปคืออะไรครับโอเลี้ยงเฮ้ยชาบูน้ำดำเมนูสุดโปรดของหนูเขาบอกว่าอันนี้หายซื้อยากมากเลยอะบางสาขาดูหาไม่ได้เลยอ๋อเหรอก็น่าจะแล้วแต่บางสาขาแต่มันต้องดูดีๆมันจะแบบมันจะมีหลายยี่ห้อที่แบบขวดหน้าตาเป็นนี้เลยแต่ว่าไม่ได้เขียนแบบเนี้ยที่วันนี้เราได้มาแล้วก็ไปช้อปปิ้งมาจากแมคโครที่ต่ายชวนไปใช่เพราะว่าเราไปเจอในกลุ่มของดีกินไปเถอะซึ่งเราก็เลยไปตามรอยกันใช่จริงๆแล้วในนั้นมันมีประมาณแบบ 50-60 อย่างเลยในแมคโครที่แบบน่าไปโดนแต่ว่าวันนี้เราซื้อมา3อย่างก่อนโอเคตอนนี้ก็คือนับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่ดูควันซะก่อนกลิ่นเป็นไง
หอมมา มากเหมือนกินแบบอยู่ที่ร้านเลยเนาะทำไมถึงต้องใช้เนื้อสันคอเพราะมันนุ่มหิวยังหิวจนไม่รู้จะหิวยังไงแล้วเนี่ยซุปดำอันเนี้ยคือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแล้วเพราะมันเข้าเนื้อแล้วอร่อยแล้วอืมใช่แล้วเราควักตั้งใจเองก็เลยเข้าเนื้ออืมร้อนร้อนอืมร้อนเฮ้ยไม่ร้อนอร่อยคือมันไม่เค็มมากแล้วมันก็ไม่หวานมากคือมันแบบพอดีกลมกล่อมก็สูตรที่พอเหมาะก็คืออัตราส่วนน้ำดำ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าประมาณ2-3ส่วนเนาะหรือว่าแบบถ้าใครชอบความเข้มข้นมากน้อยก็คือมันสามารถผสมได้ประมาณไม่ใช่ดิหมายถึงน้ำซุปแบบไหนเปล่าถ้าอยากให้มันอร่อยก็คือใส่หัวหอมหอมใหญ่อ่ะแล้วก็ใส่เห็ดสรุปว่าวันนี้3เมนูที่เราไปได้มาก็คือโรตีไข่ปลาหมึกแล้วก็น้ำดำชาบูถ้าเกิดว่าไม่อยากไปซื้อก็ลองไปหาช้อปปิ้งออนไลน์ได้ในเว็บไมโครหรือว่าใครอยากไปเดินเล่นแบบหาของอย่างอื่นที่เราไม่ได้หามาซึ่งมันมีเยอะมากใช่คือมันแบบมันสามารถเดินได้แบบทั้งวันแต่ว่าช่วงนี้ก็เรามาระวังตัวกันหน่อยโจรเยอะไม่ใช่ หมายถึงว่าความสะอาดอะไรอย่างนี้ตรวจวัดไข้ใส่แมสใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็อาหารสดที่ไปหยิบก็พยายามใส่ถุงมือด้วยประมาณนี้เราไปกินชาบูกันต่อดีกว่าไปทำหม้อเลยได้ไหม